จางอู๋นะครับได้เข้ามาหาจินบูยอนนะครับแล้วก็เห็นล่องรอยแปรวิญญาณอยู่ที่ดวงตาของจินบูยอนจินบูยอนนะครับจึงได้ทําการบอกความจริงจางอู๋ไปว่าแท้จริงแล้วนะเธอนั่นนะเป็นผู้แปลวิญญาณที่มีล่องรอยแปลวิญญาณที่ดวงตาและเธอนั่นนะก็ไม่ใช่จินบูยอนเธอนั่นนะเป็นวิญญาณอื่นที่มาที่มาอาศัยอยู่ร่างนี้แต่ก่อนที่จางอูกจะได้พูดอะไรนะครับก็ปรากฏว่าองค์รัชทายาทนะครับก็ได้ถือเต่าเข้ามาหาทั้งสองคนทางจางอู๋นะครับจึงได้นามือนะครับมาบังตาของจินบู ซึ่งองละาทายาทก็ได้บอกว่าทั้งสองคนนั้นปลอดภัยดีใช่หรือไม่ซึ่งจ้างอู่นะครับก็บอกว่าปลอดภัยดีก่อนที่องคละาชทายาทนะครับจะเดินจากไปซึ่งทางจางอู่นะครับก็ได้บอกกับจินบูยอนไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นนอกจากเขาแล้วก็ห้ามให้เข้าใกล้ระยะสายตาแล้วก็ตัดภาพมาที่จินโฮคยองนะครับที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อีซึ่งจินโฮคยองนะครับก็ได้สงสัยกับอาจารย์อีไปว่าแท้จริงแล้วน่ะลูกสาวของเธอจินบูยอนตัวจริงนั่นน่ะจะกลับมาจริงๆใช่หรือไม่ซึ่งงงออออาาาาาจจจจรรย์ีีะะััับกกได้้้ว่มิๆตตขสเ ทางจินโฮขยอนนะครับได้ใช้ศิลาน้ําแข็งในการช่วยจินบูยอนขึ้นมาและแต่เป็นไปได้ว,ว่าศิลาน้ําแข็งนั้น่ะจะมีพลังของปราจารจินซอนลันอยู่เพราะว่าตอนนั้นน่ะประาจารซอกยองนั้นได้ช่วยจินซอนลันเอาไว้แต่จินซอนลันนั้นปฏิเสธ ก็เป็นไปได้ว่าจินบุยอนที่เกิดมาแล้วนั้นก็คือจินซอนลันต่อมาครับทั้ง3คนครับจางอุกจินบุยอนและอง์ราชทายาทนะครับก็ได้มาดูโครงกระดูกนะครับที่มีศิลาน้ําแข็งติดอยู่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกว่าทนทันทีที่เธอทำการแตะต้องศิลาน้ำแข็งที่อยู่ในโครงกระดูกนี้นั้นก็ปรากฏว่าก็มีวิญญาณไหลโผล่ขึ้นมาเสียแล้วพวกเขาครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตกันว่าโครงกระดูกนี้นั้นจะต้องเป็นบรรพบุรุษของตระกูลชาวเวอย่างแน่นอนซึ่งจางอุกนะครับก็ได้บอกไปว่าศิลาน้ำแข็งงนนีี้่่ะะมััเเปาาาขรรภททกบจอุพว ศิลานั้แข็งนี่นะมันทําหน้าที่ดูดพลังไม่ใช่ในการให้พลังแบบศิลานั้แข็งของจางอุกทางจินบุยอนะครับจะได้สงสัยขึ้นมาครับแท้จริงแล้วองค์ราชทายาทก็จางอุกมาอยู่ที่นี่ได้ไงซึ่งองค์ราชทายาทนะครับก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับบอกว่าแท้จริงแล้วเขาร่วมมือกับจางอุกโดยสั่งให้จางอุนครับไปยังป้อมเหนือนะครับแล้วทางองค์ราชทายาทนั้นก็จะไปแฝงตัวครับสืบหากลุ่มลับกับจินมูจางอุกนะครับก็ได้สงสัยไปว่าเหตุไนเหรอทําไมถถึึงงงอค์รราาชททยยนได้ศจิมู โอรสทายาทครับจึงได้ทาการตอบไปว่าเพราะว่าจินบูนนั้นเอาเต่าเขาไปทิ้งซึ่งจางอูก็ดูงงงนิดๆนะครับก่อนที่โอรสทายาทครับจะแดงจะแสดงท่าทีเสียใจจริงที่เต่าของเขานั้นโดนจินบูนเอาไปทิ้งจริงๆด้วยจางอูนะครับจึงได้เข้าไปปอบโอรสทายาทนั่นเองโอรสทายาทนะครับได้ร่วมมือกับพรรคจินนะครับในการพาจางอู่นั้นมาหลบซ่อนที่หมู่บ้านแกมาก่อนและพอหน่วยลับของจินมูนนะครับทำการเปิดเผยแล้วนั้นจางอู๋นะครับก็จะบุกเข้าไปสังหารผู้แปลปัญญาทั้งหมด แต่ว่าแผนการเราเน Onion ี่คู่ครับดูจะผิดแปลกไปนิดนึงครับเพราะว่าทางจ, it, จ, um จินบ like ุยอนนะครับดันโผล่มาแล้วก็เข้าาในดครีโดนี้ทางองรัชทายาทนะครับจึงได้ไปทำการแจ้งกดจางอุกนั่นเองบอกว่าทางจินบุยอนนั้นเข้าไปในครีโดแล้วซึ่งจางอุกนะครับก็ตัดสินใจนะครับที่จะไปช่วยจินบุยอนนั่นเองแต่ในระหว่างนั้นนะครับปรากฏว่าเต่าขององรัชทายาทนะครับดันออกมาจากครีโดได้เฉยเลยอง์รัชทายาทก็งงสิครับบอกว่าเฮ้ยไอเต่านี้เนี่ยแกได้เข้าไปในครีโดพร้อมกับจินบุยอนไม่ใช่เหรอทำไมแกออกมา แล้วก็ปากฏกว่ามีประตูวิติของควีโดนะครับปาเปิดต่อหน้ทั้งสองคนเลยทถ้าสองคนนะครับจินได้เข้ามาแล้วก็ได้มาพบเอจอกับจินบูยอนนี่เองแล้วก็จะเป็นฉากนะครับที่ทางจินบูยอนนะครับได้มาพูดคุย2ต่อสอกับองค์ราชาย,ยาทนั่นเองทางองค์ราชาย,ยาทน,นะครับตั้งใจที่จะมาขอทางยกยินหย่างนะครับคืนจากจินบูยอนเพราะว่า องรสชทายาทนะครับบอกไปว่าน bon. ี่ม bon. ันไม่ใช่ของของจินบุยอนแต่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าครั้งหนึ่งนั้นองรสชทายาทเคยคิดจะมาแย่งหยงนี้ไปจากเธอเหมือนกันนี่นาแต่ว่าองรสชทายาทนั้นก็ดันทาหลุดมือไปเพราะว่าเขานั้นบังเอิญทิ้งลงไปในบ่อน้ําและและเจ้าของหยงนี้นะก็ได้ไปขุดคุ้ยหาซึ่งทางองรัชทายาทก็งงสิครับว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทางจินบุยอนครับก็ได้บอกไปว่าเธอนเธอสามารถดูความทรงจำของเจ้าของเดิมหยกจินอย่างนี้ได้ซึ่งองรสชทายาทนะครับก็ได หวังว่าเจ้าของหยกยินหยางคนเดิมนี่นะจะให้อภัยแก่สิ่งที่เขากระทำนะซึ่งจีบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเจ้าของหยกยินหยางคนเดิมนั้นนะเขานั้นต้องการให้ทางองสทายาทนั้นดีกับจางอุกเข้าไว้ยังบอกให้องรัชทายาทนั้นปล่อยวางความเจ็บปวดเสียให้ได้ตัดภาพมาที่ทางพักจินซอยุนแล้วก็ทางหมอฮอยอมนะครับทั้ง3าคนได้มาพูดคุยถึงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางซอยุนนั้นพบเจอกับโซอ,อีซอยุนนะครับก็เลยนํายานะครับที่พบในตัวของโซอ,อีนั่นนะ ไปให้กับทางหมอคอยอมได้ดูหมอฮอยานะครับได้บอกไปว่ายานี้น่ยมันจะมีผลต่อผู้แปลวิญญาณถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วก็จะได้ยินเสียงเหมือนสัตว์กระดิ่งทางซอยุนนะครับจึงนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ครับจึงได้ไปถามทางลูกน้องของโซอ,อีนะครับลูกน้องของโซอ,อีนะครับก็ได้บอกไปว่าครั้งหนึ่งน่ะนายหญิงเคยพูดว่ายานี้น่ยถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วน่ะจะได้ยินเสียงกระดิง่งและจะสามารถควบคุมผู้แปลวิญญาณคนนั้นได้ซึ่งนายหญิงนั้นก็ไม่เคยแต่นายหญิงนั้นไม่เคยเสียใจกับกกาารระทํขอองงงตตัววเเเลย้นนนแ่่คูหึ ที่นายหญิงนั้นเสียใจตลอดคนผู้นั้นก็คือเด็กตาบอดจากปูวาสารีซอยุนนะครับก็เหมือนจะนึกอะไรดีๆออกได้นะครับแต่เพื่อความมั่นใจนครับทางซอยุนกับพักจิน,นครับจึงบุกไปถามทางมเหศีเลยซึ่งทางซอยุนนะครับก็ได้ทาการถาม ah ir, มเหสีไปว่าครั้งหนึ่งนั้นนะ่ะมเหสีเคยได้กินยาสั่นกระดิ่งหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วจะได้ยินเสียงกระดิ่งตลอดเวลา มเห็นสีก็เหมือนจะนึกอะไรดีๆออกนะครับแต่ว่าเธอนั้นน่ะก็ได้ทําการตวาดใส่ทางพักจินและซอยุนไปนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการกระตุ้นความทรงจำของเธอครับที่เธอนั้นไม่ชอบจึงได้ทําการไล่ได้2อคนออกมานะครับทางพักจินและซอยุนจะได้มานั่งสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดฟังกันนะครับบอกว่าหรือว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทรงลิมเมื่อ3ปีก่อนนั่นน่ะมันจะเป็นผลมาจากการที่ทางมูด็อกนั่นะน่ะได้ทําการกินยาน,นี้เข้าไปแล้วก็ถูกควบคุมโดยจินมู แต่ทางพักจีนนะครับก็ได้บอกไปว่าแต่ข้อท็จจริงก็คือว่าเธอนั้นน่ะคือเพชฌฆาตเงานักสูแต่ทางซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่าแต่ทางซอยุนนะครับก็ได้บอกไปว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องนี้มันจะไม่ช่วยลดความผิดของนักสูแต่ว่ามันก็จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของจางอุกลงได้แล้วก็ตัดภาพไปที่จางอุกนะครับที่กําลังอยู่คนเดียวนะครับในครีโดซึ่งตอนนี้นะครับจางอุกนะครับก็ได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับจินบุยอนนะครับว่ามันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิิดดขขึ้นนกกกับมูออาาาจรย์เเีล ทำให้จางอู่นึกขึ้นได้ครับว่าแท้จริงแล้วสคนนี้นั้นเป็นคนคนเดียวกันและภาพก็ตัดมาที่ทางโอรสชทาญาและจินบูยอนนะครับที่ทั้งสองคนได้มาพูดคุยกันถึงแผนการที่พวกเขานนั้จะร่วมมือกันกำจัดจินมูซึ่งโอรสทาญาครับก็ได้บอกกับจินบูยอนไปว่าเขาน่าจะไปทําการเปิดตัวกลุ่มลับของทางจินมูและให้จางอู่ในฐานสังหารผู้แปลวิญญาณทุกคนซึ่งจินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าผู้แปลวิญญาณทุกคนสินะซึ่งเธอครับก็ได้คิดกับตัวเองว่าทุกคนที่หมายถึงน่ยอาจจะรวมถึงตัวเธอดด้วยก็ปไ ซึ่งทางโอรสทายาทนะครับก็ได้ขอตัวออกจากครีโดไปดําเนินการตามแผนต่อปล่อยให้ทางจางอู่นะครับอยู่กับทางจินบูยอนสองต่อสองนั่นเองจินบูยอนนะครับได้ถามกับจางอู่ไปว่าถ้าเกิดว่าจางอู่มีเรื่องอะไรอยากจะถามเธอแล้วก็ช่วยถามมาได้เลยแต่จางอู่นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นนะ่ะอยากจะอยู่ที่นี่กับจินบูยอนตลอดไปจะได้หรือไม่แต่จินบูยอนนะครับก็ได้บอกไปว่า พวกเรานั้นนะต่างมีความผิดด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าโหยหาการขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะได้อยู่ด้วยกันหรอกแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางทรงริมนะครับซึ่งตอนนี้ทางทรงริมก็ได้มาประชุมกันซึ่งทุกคนก็รู้เลยนะครับว่าทางจางอุกนั้นมีแผนอะไรและวางแผนที่จะสนับสนุนทางจางอุกอย่างเต็มที่และทางทรงริมนะครับก็เตรียมที่จะโจมตีดกตอกลังคืนพอดีต่อมาก็จะมาที่ทางจินมูกับองรัชทายาทนะครับทางพี่จินมูนะครับได้ทําการเปิดตัวกลุ่มลับของเขานะครับที่มีแต่ผู้แปลวิญญาณครับให้กับอง ซึ่งทางจินมูนะครับก็ได้บอกกับองค์รัชทายาทไปว่าเรานั้นจะทําการสร้างโลกที่จะมีแต่ผู้ที่เป็นอมตะนั้นไปด้วยกันแต่ว่าทางองค์รัชทายาทนะครับก็ได้ย้อนสอนจินมูไปนะครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่ามีแต่คนที่เป็นอมตะแล้วก็คนที่โดนแปลวิญญาณไปนั้นจะรู้สึกยังไงแต่ทางจินมูนะครับก็ได้บอกไปว่าเพื่ออุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วล่ะก็สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นแต่องค์รัชทายาทนะครับจึงได้ทําการหัวเราะออกมานะครับได้บอกไปว่าแปลว่าสิ่งทีีี่่่่่่่่เขาาาททํกัับจงงงอนนนมมไใใชสสิิยหญ แต่ทางจินมูนะครับก็รู้สึกเหมือนจะนึกอะไรดีๆออกนะครับจึงนึกได้ว่าแท้จริงแล้วองรัชทายาทนั้นได้ทําการทรยศตนแต่องรัชทายาทนะครับจึงได้ทําการบอกกับจินมูไปว่าเขาเห็นจินมูเป็นศัตรูตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกระทำครั้งนี้จึงไม่ได้เรียกว่าเป็นการทรยศและทางจางอู่นะครับก็ได้ออกมาจากครีโดพอดีนะครับเพราะกับทางทรงริมนะครับที่ได้บุกเข้ามาที่สนักชอนบุกวันซึ่งตอนนี้ครับทางทรงริมนะครับที่นําโดยพี่ซังโฮกับซอยุนนะครับก็ได้บุกเข้ามาต่อสู้กับจอมเว บุกเข้ามาในห้องลับได้สําเร็จนั่นเองครับผมจางอูนะครับได้ใช้วิชาอาคมกระบังของเขานะครับในการปกปิดทัศนวิสัยนั่นเองครับผมทําให้ทุกคนนั้นไม่สามารถเห็นจางอุกได้และจางอุนะครับก็ได้ทําการไล่ฆ่าผู้แปลวิญญาณทั้ง78คนนะครับด้วยตัวคนเดียวเลยจางอุกนะครับได้มาเผชิญหน้ากับจินมูนะครับจินมูนะครับได้บอกกับจางอุไปว่าการที่จางอุมาที่นี่เพื่อที่จะฆ่าเขาสินะและการที่จางอุลงทุนมากถึงขนาดนี้นะก็คงเป็นเพราะหมายตาเขาเพียงคนเดียวสิแต่จางอูครบกกก็อไว่่าาททีเลงุนนนขาดีะ มันก็ได้เพียงเพื่อจินมูหรอกจางอุกนะครับก็เลยทําการปล่อยจินมูไปนั่นเองแต่ว่าวการปล่อยไปนี้ก็เป็นการปล่อยแบบหลอกๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นตอนที่จินบูยอนครับพูดคุยกับจางอุกนะครับจินบูยอนนะครับได้ทําการขอกับจางอุกไปว่าให้ส่งตัวจินมูนั้นมาให้กับเธอที่ควีโดและเธอจะจัดการที่เหลือเองหลังจากที่จินมูนะครับออกจากจางอุกได้น,ะนั้นก็ปรากฏว่าจินมูนะครับก็ได้มาโผล่ที่หน้าประตูควีโดพอดีจินมูนะครับได้เห็นแสงของศิลาน้ําแข็งนะเขาจึงวิ่งไล่ตามไไปปนนััั่เเอองงรบบจจกกะท้พ ศพของคนของตระกูลชเวพอดีครับที่มีศิลาน้ำแข็งอยู <t iny> ่และทางจินบุยอนนะครับก็ได้โผล่มาต่อหน้าจินมูนะครับจินบุยอนนะครับได้ทำการเสนอต่อจินมูว่าเธอแหละจะทำการใส่ศิลาน้ำแข็งนะครับไม่ได้ตัวของจินมูเองซึ่งจินมูนะครับก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับที่จะให้ศิลาน้ำแข็งนั้นไปใส่ในตัวของตนทางจินบุยอนนะครับจะงได้ทำการใส่ศิลาน้ำแข็งนะครับลงไปในตัวของจินมูแต่ศิลาน้ำแข็งนี้ครับมันเป็นศิลาน้ำแข็งคนละประเภทกับจางอุกนะ มันจะทําการกัดกินแบบดูดพลังนั่นเองครับผมซึ่งกว่าพี่จินมูจะรู้ตัวนะครับก็ปากฏกว่าอาการของเขาก็เริ่มหนักขึ้นแล้วทางจินบุยอนนะครับจะได้ทาการบอกกับจินมูไปว่าศิลาแห่งแข็งนี้นะจะทำการกัดกินจินมูไปเรื่อยๆให้จินมูนั้นทรมานกว่าที่จินมูนั้นจะตายและจินบุยอนนะครับจะได้ทําการเฉลยไปกับจินมูว่าแท้จริงแล้วเธอคือเพชฌฆาตเงานักสู้และจินมูนะครับก็น่าจะจําหน้าของเธอได้เป็นอย่างดีสินะเั้งจินมูนะครับก็ได้นึกออกว่าแท้จริงแล้วทางจินบุยอนนั้นคือน แล้วก็ตัดฉากมาที่ทางจางอูะครับตอนนี้ทางทุกคนนะครับก็ได้ทําการมารวมตัวกับจางอูดได้แล้วซึ่งจางอูะครับก็ได้ใช้พลังไปอย่างมหาศาลเลยนะในการกำจัดผู้แปลวิญญาณทั้ง70กว่าคนนี้แต่ทุกคนนะครับจะได้ถามจางอูไปว่าตอนนี้จินมูอยู่ที่ไหนจางอูะครับจะได้บอกไปว่าเขานั้นได้ส่งจินมูไปที่ควีโดแล้วและให้จินบุยอนจัดการต่อ ตัดภาพมาที่องค์จกักรพรรดินะครับที่ตอนนี้ทางพรรคจีนนะครับก็ได้มาเข้าเฝ้านั่นเองพรรคจีนนะครับได้รายงานแผนชั่วของจินมูนะครับให้กับทางองค์จกักรพรรดิได้ฟังแต่ว่าประเด็นนะครับที่องค์จกักรพรรดิจับจุดได้นะครับก็มีแต่ประเด็นเดียวนะครับก็คือว่าพวกของทรงริมนั่นนะ่ะใช้ศิลาน้ําแข็งในทางที่มีชอบอีกแล้วสินะเพราะว่าศิลาน้าแข็งนั่นนะ่ะแม้ว่าจะอยู่กับจางอุกนะครับแต่ว่าจางอุกนั้นก็เป็นคนของทรงริมก็เท่ากับว่ารงริมนั้นมีสิทธิ์แต่เพียงผ จินมูนะครับได้ตายไปแล้วหรือไม่ก็กาลังถูกขังอยู่ที่ควีโดซึ่งเธอนะครับก็พยายามถามกับคุณอาของซอยุนนะครับบอกไปว่าแท้จริงนั่นนะจินมูนั่นนะต้นทุกแปรวิญญาณอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัดภาพมาที่จินบูยอนนะครับจินบุยอนนะครับได้มานั่งค้าควรถึงตัวเองนะครับเธอตัดสินใจที่จะอยู่ที่ควีโดนี้ไปตลอดการเลยจนกว่าที่เธอนั้นจะสลายไปนะครับแต่ว่าทางเต่านะครับซึ่งโอระชทายาก็ไม่ได้นําไปด้วยนะก็ยังอยู่ที่นี่นั่นเองครับผมเต่านะครับได้ทําการว่ายลงทะเลไปครับแล้วก็ไปนํา แล้วก็ไปนาป้ายของจินโยวอนะครับไม้กระทางจินบูยอนซึ่งจินบูยอนนะครับก็ตระหนักได้ดีว่าเต่านี้น่ะแท้จริงแล้วนะอยากจะให้จินบุยอนนั้นออกไปทางอาจารย์อีนะครับจะได้มาพูดคุยกับพักคจินนั่นเองครับผมพักคจินนะครับได้บอกกับอาจารย์อีไปว่าตอนนี้ครับจางอุกจะต้องทําการแบกรับนะครับถึงเสียงกลด่าที่ว่าเขานั้นเป็นผู้ครอบครองสิลานแข็งแต่เพียงผู้เดียวอาจารย์อีนะครับจะได้บอกไปว่านี่เน่ะเป็นเส้นทางที่จางอุกนั้นจะต้องเลือกเดิน จินบุยอนนะครับได้ออกมาจากครีโดได้นะและก็ได้พบเจอกับจินโชยอนกับจินโฮคายองแม่ของเธอนั่นเองครับผมจินโฮคายองนะครับก็ได้ถามกับจินบุยอนไปว่าตัวเธอนั้นน่ะคือจินบุยอนใช่หรือไม่แต่จินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเสียใจด้วยนะที่เธอนั้นไม่ใช่ก่อนที่จินโฮคายองนะครับจะได้ทําการพูดว่าตอนนี้น่ยจะมีการเตรียมประชุมสภาจอมเวทนะครับจินบุยอนพร้อมไหมที่จะไปที่งานประชุมสภาซึ่งจินบุยอนก็บอกว่าเธอพร้อมก่อนที่ทางจินโฮคายองนะครับจะบอกว่าตอนนี้จอมเวทซอย่นนั้ ซอ,อืนนะครับได้ทําการบอกถึงว่าแท้จริงแล้วน่ะนักสูนั้นน่ะเคย ถูกกระดิ่งผู้แปลวิญญาณนะครับในการควบคุมทําให้ไปทําการไล่ฆ่าคนซออยู่นะครับจึงได้ทําการบอกกับจินบูยอนที่เป็นนักสู่อีกว่าจะใช้ข้ออ้างที่เธอเนี่โดนกระดิ่งควบคุมให้อยู่กับจางอุกในช่วงวินาทีสุดท้ายได้ไหมซึ่งจินบูยอนนะครับก็บอกไว้ว่าเธอนั้นี่ะจะไม่ใช้ข้ออ้างนี้เพื่อที่จะให้อยู่กับจางอุกในช่วงวินาทีสุดท้ายหรอกแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางจางอุกนะครับที่ได้มาคุยกับแม่บ้านคิมซึ่งจางอุกนะครับก็เตียนที่จะไปทางป้อมเหนือนั่นเองเพื่อที่จะห่างไกลจากราชสำ โดนเสียงกล่นด่าที่ว่าเขานั้นเป็นผู้เข้าครองศิลาน้ําแข็งแต่เพียงผู้เดียวแล้จางอุกนะครับฟิงได้บอกอีกว่าเสียใจด้วยนะที่เขานั้นไม่ได้อยู่ร่วมงานแต่งงานของแม่บ้านคิมเพราะว่าเขานั้นจะต้องรีบไปในทันทีแม่บ้านคิมนะครับจึงได้มาคุยกับพักจินนั่นเองครับผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าพวกเราแต่งงานเสร็จแล้วนะเราจะไปที่ป้อมเหนือไปอยู่กับจางอุกดีไหมเพราะว่าพักจินนั่นะก็ไม่ใช่ทางผู้นําทรงลีมแล้วซึ่งพักจินนะครับก็ได้ให้สัญญากับแม่บ้านคิมไปว่าหลังจากแต่งงานนเเเจะคััพววกกู้้้่ไปปออมหืดย ต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ซอยุนนะครับได้พูดคุยกับจางอูนั่นเองซอยุนนะครับได้บอกกับจางอูไปว่าคิดดีแล้วเหรอที่จะไม่ไปหานางในช่วงวินาทีสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้นะจินบุยอนกาลังจะสลายไปทางจางอูนะครับก็บอกไปว่าพวกเราสองคนนั่นนะต่างมีความยากลําบากเพราะฉะนั้นเราก็แยกกันเจ็บปวดจะดีกว่าและจางอูนะครับก็ยังบอกกับซอยุนอีกว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะสังหารนาง จินบูยอนนะครับได้ทําการปรากฏตัวต่อหน้าที่ประชุมนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีทางองคกก์จักรพรรดิและองค์ราชายาทมาร่วมด้วยนะทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นนะสามารถหาป้ายของจินโยวอนนะครับออกมาจากควีโดได้ต่อมานะครับทุกคนนะครับจะได้ถามถึงชะตากรรมของจินมูนนั่นเองซึ่งจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปตามตัวบอกว่าจินมูนั่นนะได้ไปเจอศิลาน้ําแข็งที่อยู่ในควีโดเข้าและเธอนะครับก็ได้ทําการใส่เข้าไปในร่างของจินมูและปากว่าจินมูนั้นก็ตายแล้ว ที่ประชุมนะครับจึงมีมติว่าในเมื่อจินบูยอนมีพลังในการใส่สีล้านแข็งเข้าไปในตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้แล้วก็ก็แปลว่าก็สามารถดึงสีน้านแข็งออกมาจากร่างกายของจางอู่ได้ใช่ไหมซึ่งทางที่ประชุมนะครับก็จะเห็นดีเห็นงามนนะคระับที่จะที่จะดึงซีล้านแข็งนะครับออกมาจากร่างกายของจางอู่แต่ว่าทางหมอคอยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าดึงซีน้านแข็งออกมาจากร่างของจางอู่แล้วก็แปลว่าจางอู่จะต้องตายนะสิแต่ทุกคนนะครับก็ได้บอกไปว่าจางอู่นะครับได้ตายอยู่แล้วทางที่ประชุมนะครับจจึงมมีติิให้นบยรไปทําาก ดึงซีลาน้แข็งออกมาจากล่างของจางอุกซึ่งจินบุยอนนะครับก็ได้ตอบตกลงไปครับว่าบอกว่าเธอนั้นดะดึงซีลาน้งแข็งออกมาจากล่างของจางอุกเองและภาพก็ตัดมาที่อาของซอยุนนะครับกับทางมเหสีนะครับที่เตรียมที่จะเข้าไปในคุยโดครับเพื่อที่จะไปตามหาจินมูต่อมานะครับจางอุกนะครับก็ได้มาในที่ประชุมของจอมเวนั่นเองซึ่งจางอุกครับได้ถูกเรียกตัวมานะครับซึ่งตอนที่จางอุกมาครับก็ปรากฏกว่าจินบุยอนนั้นไม่อยู่แล้วนั่นเองซึ่งทางที่่่ปประะชุมนนนนนัับบบกกกกกกก็ไไดด้้้้ออออออจจจจจจาาาาาาางงงงงูวหิยึลลแ จินบูยอนนะครับยังได้ทําการกล่าวในที่ประชุมอีกว่าจางอูเนี่ยนนทผิดพลาดครั้งใหญ่โดยการปล่อยให้ผู้แปลวิญญาณคนหนึ่งนั้นหนีไปได้ซึ่งผู้แปลวิญญาณที่จินบุยอนพูดถึงก็คือตัวเธอเองนั่นแหละครับจางอูไม่ได้ยินดังนั้นนะครับจึงได้ถามกับสภาจอเวทไปว่าคนที่พูดว่าเขานั้นเป็นคนปล่อยผู้แปลวิญญาณคนหนึ่งให้รอดไปนั้นคือจินบุยอนใช่หรือไม่ทางจอเวทนะครับก็ได้บอกว่าใช่ทางจางอูนะครับจึงทําการนะครับบอกว่าเขานั้นจะไปทําการล่าผู้แปลวิญญาณคนสุดท้้าาายนนนีีเเออองงกก่่ทจจจะดิไป ซึ่งซอ,อยุนนะครับก็ได้มาพูดคุยกับโอรสทาย,ยาทนะครับบอกไปว่าทางจ้างอู่นะครับจะไม่ยอมกลับมาเดนขาถ้าเกิดว่าเขานั้นยังไม่สามารถล่าผู้ใบวญทยาคนสุดท้ายได้ตัดภาพามาที่จินบุยอนนะครับที่ได้มาที่ต้นไม้ที่ดันฮยองกกและจ้างอู่นะครับก็ได้มาหาเธอพอดีทางจ้างอู่นะครับได้บอกกับจินบุยอนไปว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์แต่ทางจินบุยอนนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเรานั้นน่ะได้ยกเลิกการเป็นศิษย์อาจารย์กันแล้วเพราะว่าเขานั้นได้สําเร็จการฝึกไปแล้วจ้างอู่นะครับจึงได้ทําการทิ้้้งดาาาบบบบนนนนะะคครรััเขมกจิย สภาพที่อาของซอยุนกับมเหสีนะครับที่ได้มาเจอร่างของจินมูกําลังนอนใกล้ตายอยู่นั่นเองครับผมก่อนที่พี่จินมูจะตายนะครับมเหสีนะครับได้ทําการถามกับพี่จินมูไปว่าทูบขับวิญญาณอันสุดท้ายนะ่ะพี่จินมูนั้นซ่อนไว้ที่ไหนจินมูนะครับจะได้ทําการบอกกับมเหสีไปว่าเขานั่นนะ่ะซ่อนไว้ในร่างของแม่หมอตระกูลชเวหรือก็คือตัวมเหสีนั่นเองครับผมพี่จินมูนะครับจะได้ทําการกระซวกไส้มเหสีนะครับดึงทูบขับวิญญาณออกมา และพี่จินมูนะครับจึงได้ทําการแปลวิญญาณนะครับโดยใช้ทูกขับวิญญาณครับไปในร่างของอาของซอยุนตัดภาามาที่จางอุกับจินบุยอนนะครับพวกเขาครับได้มาที่กระท่อมเจ้าเก่านะครับที่ดันฮยองกกและทาการพอดรักกันนั่นเองและต่อมาครับพี่จินมูในร่างอาของซอยุนนะครับก็ได้มาเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิซึ่งทางจินมูนะครับก็ได้บอกกับองค์จักรพรรดิไปว่าเขานั่นแหะคือจินมูองค์จักรพรรดิที่รู้ว่าจินมูนะครับได้แปลวิญญาณออกมาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าองค์จักรรดดินนนนนัั้้ไําาเะคบ ทำข้อตกลงระหว่างเขากับจินมูให้สำเร็จเสียทีนั่นก็คือการแบ่งปันซิล้านแข่งไปด้วยกันพร้อมกับเปิดตัวนะครับเหล่าสภาจอเวนะครับที่ตอนนี้ได้มาอยู่เขาข้างองค์จกักรพรรดิแล้วจางอูนะครับได้กลับมาที่ทรงริมอีกครั้งหนึ่งครับก็ได้พบกับความโศกเศร้านั่นเองเพราะว่าได้มีโลงศพสามใบนะครับตั้งแต่างานอยู่กลางทรงริมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะ